เมียหนักใจผัวขอมีเซ็กวันละ13ครั้งจนต้องปฏิเสธสะดุ้งตื่นเจอผัวขัดจรวด4ชั่วโมงเมียชาวไต้หวันหนักใจผัวมีความต้องการสูงขอมีเซ็กวันละ13ครั้งจนต้องปฏิเสธสะดุ้งตื่นเจอผัวขัดจรวด4ชั่วโมงชาวเน็ตถามมีระบายหรืออดกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ไต้หวันกำลังโหกเถียงสนั่นถึงประเด็นของสาวคนหนึ่งที่ออกมาระบายความเหนื่อยใจของตนเองเหตุสามีของเธอมีความต้องการทางเพศที่รุนแรงบางคืนคึกหนักทำสถิติสูงสุด13ครั้งต่อวันสาวเจ้าของโพสต์กล่าวว่าในวันหนึ่งเธอเหนื่อยจริงๆที่ต้องทนรับความต้องการของสามีแถมวันรุ่งขึ้นก็ต้องไปทำงานจึงปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์ทำให้สามีเข้าใจและเกิดความสงสารภรรยาสุดๆเขาแก้ปัญหาด้วยการเริ่มช่วยตัวเองตั้งแต่กลางดึกในช่วงตีหนึ่งทว่าเมื่อสาวตื่นนอนตอนตีห้าสามีก็ยังไม่ยอมเลิกขัดจรวดสักทีจนเธอถึงกับอึ้งและตะโกนว่าต้องไปหาหมอไหมงานนี้สาวหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกสามีอึดมากและทั้งสองคนก็มีสถิติวันละ13ครั้งบางทีฉันก็ทำกับเขาในตอนเช้าแต่เขายังมีความต้องการในตอนบ่ายและในตอนเย็นจนตอนนี้เหนื่อยมากร่างกายทรุดโทรมแม้ตอนนี้ร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนแต่ก่อนแต่บางครั้งก็ทำมากถึงวันละ7ครั้งแต่เมื่อฉันไม่สามารถให้เขาได้หรือถ้าเขาไม่สบายเขาจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองเมื่อเห็นว่าสามีของเธอใช้เวลาช่วยตัวเองนานเจ้าของโพสต์ถึงกับทรุดตัวลงและถามว่าเขาจะใช้เวลามากในการช่วยตัวเองตั้งแต่1-2ชั่วโมงขึ้นไปต้องไปหาหมอไหมนับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อย่างล้นหลามอาหารเช้าของหวานหลังอาหารเช้าอาหารกลางวันของหวานสำหรับมื้อกลางวันมื้อเย็นของหวานสำหรับมื้อเย็นของว่างยามดึกพวกคุณมีคอนเซปต์นี้ใช่ไหมระวังเขาจะออกไปหากินข้างนอกนะไปหาหมอแผนจีนก่อนมันสายเกินไปแล้วอาการนี้ควรแก้ไขโดยเร็ว13ครั้งต่อวันสงสัยไม่ใช่คนโพสต์ระบายหรือโพสต์ปวดเสพติดเซ็กหรือเปล่าในเรื่องนี้นายแพทย์สวีหลานฟังแพทย์เพศศาสตร์อธิบายว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองชอบมีเซ็กและอยากมีเพศสัมพันธ์หลายครั้งในหนึ่งวันการทำหลายๆครั้งก็คือผู้ที่เสพติดเซ็กซึ่งไม่มีการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่แน่ชัดแต่หากมีความรู้สึกไม่พึงพอใจหลังจากการมีเพศสัมพันธ์แต่ละครั้งจนขอคู่นอนมีเพศสัมพันธ์มากกว่า1ครั้งเป็นเวลานานกว่าครึ่งปีก็เป็นหนึ่งในอาการของการเสพติดทางเพศอธิบายง่ายๆว่าแค่ทำเสร็จแล้วรู้สึกดีก็ไม่เป็นไรถ้าทำเสร็จแล้วรู้สึกแย่แล้วยังอยากทำอีกก็คงต้องเพื่อหาจิตแพทย์ขอบคุณที่มาจาก S2Day บิ๊กบอลประกาศลาตำแหน่งผู้จัดการทัพฉลามรับผิดชอบเหตุแข้งเมาแล้วขับสสิทธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมชลบุรีเอฟซีประกาศขอยุติการทำหน้าที่ในทีมเพื่อเป็นการรับผิดชอบกับเหตุการณ์เมาและขับของวรวุฒิสุขุนาจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตบิ๊กบอลสสิทธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมฉลามชลบุรีเอฟซีออกแถลงการถึงกรณีนายวรวุฒิสุขุนาผู้รักษาประตูของทีมชลบุรีเอฟซีเมาและขับรถยนต์เกิดอุบัติเหตุจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่26ตุลาคมโดยสสิทธิ์เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อยู่ในคลิปเหตุการณ์ด้วยโดยบิ๊กบอลได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมของตนเองพร้อมขอโทษกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยระบุว่าวันเกิดเหตุได้ตนและเฉลิมพงษ์เกิดแก้วอีกหนึ่งบุคคลในคลิปรวมถึงวรวุฒิได้มีการสังสรรค์ก่อนจะแยกย้ายกันในเวลาเที่ยงคืนก่อนได้รับการติดต่อจากวรวุฒิ
หลังจากเกิดเหตุจึงได้เดินทางไปที่เกิดเหตุนอกจากนี้ผู้จัดการทีมฉลามชนยังชี้แจงถึงเหตุการณ์ในคลิปที่ปรากฏว่าเฉลิมพงษ์มีปัญหากับเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องเข้าใจผิดและไม่ได้จะพาตัวผู้ก่อเหตุหนีเพียงแต่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของแข้งรุ่นน้องจึงพยายามจูงให้ออกมาห่างไกลจากญาติผู้เสียชีวิตสุดท้ายบิ๊กบอลได้ประกาศขอออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชลบุรีเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกด้วยเจ็บแล้วจำพลอยหอวังลั่นมูฟออนแล้วขำคนจับคู่โต้งทูพีแง้มมีคนคุยหลังจากที่พี่สาวคริสหอวังออกมาฟาดแทนพลอยหอวังปมดราม่าความรักของน้องสาวที่จบแบบไม่สวยกับประโยคเด็ดวันนั้นที่สารภาพกับพี่ไม่เหมือนที่พูดวันนี้นี่คะล่าสุดพลอยหอวังที่มาร่วมงานรอบกาล่าภาพยนตร์เรื่อง OMG รักจังหวะผิดจังหวะที่เซ็นทรัลเวิลด์ได้เปิดใจความรักที่จบลงเจ็บแล้วจำตอนนี้มูฟออนแล้วมีคนคุยแล้วด้วยพร้อมเผยความสัมพันธ์กับโต้งทูพีหลังมีคนเชียร์จับคู่กันขอถามถึงสิ่งที่คริสโพสต์ก่อนหน้ามันไม่ตรงกับที่คุยกันไว้คือยังไงจริงๆไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะรู้สึกว่าซีนนี้มันหมดแล้วค่ะและอยากให้มูฟออนกันแล้วพี่คริสเขาออกแฉไปแล้วค่ะเขาก็พูดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพลอยเคลียร์จริงๆไหมเคลียร์ค่ะเคลียร์กับเขาเคลียร์กับเขาค่ะไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะพอแล้วซีนนี้มันหมดแล้วค่ะต้องมูฟออนคริสได้บอกพลอยก่อนไหมว่าจะขอพูดอะไรพลอยยังไม่รู้เลยว่าเขาจะไปออกแฉด้วยซ้ำแต่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของพี่สาวพลอยที่เขาจะรู้สึกตรงนั้นมีคนออกมาปกป้องเราให้กำลังใจเราเยอะขอบคุณมากเลยครับพลอยอ่าน DM ทุกคนเลยคนส่งเข้ามาเยอะมากให้กำลังใจเยอะมากขอบคุณค่ะถ้าพลอยไม่ได้มูฟออนพลอยคงมาพูดตรงนั้นไม่ได้จริงๆตอนนี้มูฟออนแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้ทุกคนตามสืบกันเขาชอบกันใช่ไหมยิ้มเรื่องของเรื่องคือชอบกันใช่ไหมล่ะปกติมีติดเทรนบ้างไหมอย่าเลยหัวเราะจากวันนั้นมีฟีดแบ็กกลับมาถึงพลอยอย่างไรบ้างที่ให้ไปสืบกันเองเอาจริงๆวันนั้นพลอยไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องขนาดนี้และไม่คิดว่ามันจะบานปลายขนาดนี้ด้วยก็งงอยู่เหมือนกันก็ตามนั้นมันไปแล้วมีผลกระทบตามมาไหมสำหรับพลอยไม่มีนะคะเพราะพลอยพูดชัดเจนและตรงมากๆค่ะกับทุกสิ่งทุกอย่างพลอยแค่ไม่อยากพูดถึงแล้วมันผ่านมาสักพักแล้วไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ให้ประสบการณ์อะไรกับพลอยบ้างให้รักตัวเองมากที่สุดอันนี้พูดถึงทุกคนไม่ใช่แค่พลอยทุกคนตรงนี้เอาตัวเองเป็นหลักก่อนเสมออย่าไปให้ความรักกับคนอื่นมากจนเกินไปสุดท้ายเราจะเจ็บเองคนรอบข้างยังไว้ใจได้ไหมคนรอบข้างไว้ใจได้ถ้าเป็นเพื่อนเราค่ะยิ้มถ้าไม่ใช่เพื่อนเราก็ไม่ต้องไว้ใจหรอกค่ะหัวเราะล้อเล่นๆต้องระวังตัวมากขึ้นในเรื่องของการมีความรักหลังจากที่เรามูฟออนแล้วเอาจริงๆก็ใช้ชีวิตแหละใช้ชีวิตไปเหอะคือถ้าเราจะต้องพลาดอีกมันก็คือต้องพลาดแล้วเราก็ต้องเรียนรู้กับมันไปสำหรับพลอยก็พยายามเข้าใจมันแล้วก็พยายามมูฟออนกับมันค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เราต้องสแกนคนรอบข้างมากขึ้นไหมก็สแกนนะคะแต่จริงๆพลอยมีเพื่อนที่น่ารักมากๆแล้วก็มีคนที่รักพลอยเยอะมากๆมันก็เลยรู้สึกว่าเรามีแค่นี้เราพอแล้วมีพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนตรงนี้ก็พอแล้วมันไม่ต้องมีอะไรไปมากกว่านี้แล้วยิ้มแล้วมีคนถูกสแกนออกไปเยอะไหมจากเหตุการณ์นี้
เยอะไหมเหรอหนูเป็นคนเพื่อนเยอะมากเอาไงดีวะเฮ้ยหัวเราะจริงๆพลอยไม่ได้อันเฟรนด์คนเยอะขนาดนั้นค่ะสำหรับพลอยถ้าเรื่องมันจบกันไปแล้วก็จบไปใช้ชีวิตวันหนึ่งอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันก็ได้ค่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าคนเรามันจะเกลียดกันได้ตลอดสุดท้ายมันก็ต้องลืมกันไปเขาก็คงมีพาร์ทที่ดีอะไรแบบนี้มันก็กลับมาคุยกันได้เราเป็นคนไม่ผูกใจเจ็บกับเรื่องแบบนี้ใช่ไหมเราเจ็บเราจำเราไม่ลืมเรารู้ว่าจะต้องทำยังไงกับคนคนนี้แต่เราไม่ได้เกลียดเขาเรารู้สึกว่าคนเรามันสามารถผิดพลาดกันได้แล้วเดี๋ยวก็คงกลับมาเป็นคนที่ดีแต่ว่าเราไม่ขอสนิทด้วยแล้วนะให้อภัยไหมมันก็วนมาถึงเรื่องนี้ตลอดเลยให้อภัยไหมหรือคะสำหรับพลอยถ้าวันหนึ่งมันเจอกันได้อะไรได้มันก็คงมีสิทธิ์ให้อภัยกันได้ค่ะเพราะเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราไม่ได้เกลียดกันแค่ตอนนั้นมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเจ็บแต่สุดท้ายแล้วถ้าวันหนึ่งมันต้องวนกลับมาเจอกันก็ต้องกลับมาเจอกันมาคุยกันแต่คงไม่ขอสนิทด้วยพร้อมเปิดใจหรือยังตอนนี้ก็มีคุยบ้างค่ะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเขามาฮีลใจเราเป็นช่วงคุยอยู่คุยเรื่อยๆค่ะกับโต้งทูพีคนก็แซวจับคู่เราโอ้ยทำตามองบนโต้งนี่คือเจอกันตั้งแต่เด็กแล้วค่ะมันไม่ใช่ค่ะโต้งก็มีแบบเลฟสไตล์ใกล้ๆกันแต่ว่าไม่ค่ะแฟนๆก็อยากให้เขาช่วยยินใจหรือเปล่าให้โต้งยินใจตัวเองก่อนดีกว่าหัวเราะแก่งมันอย่าไปบอกมันนะไม่ทันแล้วไอ้โต้งมีคุยแชร์ความรู้สึกกันไหมนี่ค่ะมันเป็นเหมือนเพื่อนกันแค่เรานานๆที่เจอกันพอเจอก็ถามโอเคไหมเขาก็บอกโอเคพี่เราโอเคไหมโอเคจบคนก็เชียร์หัวเราะเลยบอกโต้งๆไม่ไหวเนาะหัวเราะ